ไปไหนแล้วโอเคครับผู้ชมที่เป็นเกมเราจะเล่นเกม Dirty Warrior 8นะครับในเรื่องของง้อกกครับพาร์ทที่19นะเป็นเรื่องที่แตกต่างนะสติปัญญาและความกล้าหาญของง้อกกเหนือกว่าตระกูลซูมาและพวกเขาก็สามารถฝ่าฟันแนวป้องกันที่หูหนานอาหารกำลังใจดีขึ้นในขณะที่ซุนกวนก็มาถึงเจียงซีเจียงในที่สุดก็ถึงเวลาก็ก๊กลุกขึ้นมาต่อสู้กับความโกลาหลที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ง้อก๊กยังเข้าร่วมเป็นพาราเบตกับเล่าปีแห่งจกก๊กพวกเขาร่วมมือกันเพื่อท้าทายโจโฉผู้ปกครองผู้มีความทะยานแห่งอาณาจักรหมุนก๊กหากพวกเขาสามารถชนะโจโฉได้และยุติความวุ่นวายแผ่นดินก็จะกลับคืนสู่ยุคสมัยใหม่ดินแดนที่พยัคฆ์หนุ่มซุนกวนปรารถนานั้นทั้งหมดจะได้รับคำตอบเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้ซุนกวนซุนเซ็กซุนเกียมซุนสร้างเสียงวิ่งเข้าสู่สนามรบความท้าทายอันโชติช่วงหัวหน้าตระกูลซุนทั้ง3กำลังเกินกินหูโตด้วยทะเลเพลิงและน้องสาวเล่นซุนกวนดิน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะอาวุธครับโอเคทั้งฟ้าทั้งแดงจัดเต็มสกิลเรียบร้อยลุยรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งมีผู้กล้ามากมายใฝ่ฝันถึงความวุ่นวายเช่นนี้ขุนนางวีรบุรุษโจรถอยผู้คนมากมายมีความทะยานและความโลภเป็นของตัวเองไม่สิ้นสุดเล่าปีคงมีจุดประสงค์เดียวกันสินะทั้งหมดที่เขาต้องการคือให้ทุกคนมีชีวิตอย่างสงบสุขนั่นเหรอแล้วโจโฉเหรอเขาคงจะมีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่เขาจะยังคงอยู่เบื้องหน้าเราและต่อต้านและในที่สุดซุนกวนเจ้าปรารถนาสิ่งใดข้าท่านพี่ท่านพ่อสร้างเสียงและคนที่ข้าพามาที่นี่ทุกคนข้าแน่ใจว่าทั้งหมดที่เราทำจะแสดงถึงดินแดนที่ข้าเลือกที่จะสร้างนั่นเหรอข้ารู้ว่าเจ้าทำบ่อยกวนไปกันเถอะการต่อสู้ครั้งนี้ความวุ่นวายจะจบลงในวันนี้คุยกับจิวยี่ว่าไงจิวยี่พร้อมหรือยังได้เวลาเริ่มการต่อสู้แล้วครับทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วแล้วตัวได้ขุดฐานของพวกเขาอยู่ที่ฮูโตพวกเขาพร้อมสำหรับทุกสิ่งเพื่อกลยุทธ์ของเราแล้วและการพัฒนากองทัพเริ่มต้นด้วยการทำลายแนวรบข้าศึกเอาละพวกเขาคงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหยุดเราจำเป็นจะต้องตอบสนองต่อสิ่งนั้นขอรับนายท่านขอให้ท่านประสบความสำเร็จและปลอดภัยในการต่อสู้เป็นยังไงก็เถอะนะจิวยี่มันอาจจะไม่ใช่โลกที่เจ้าคาดหวังนะท่านหมายความว่าไงเอาไว้ข้าจะบอกทีหลังจบการต่อสู้นะเอาละมันเริ่มการต่อสู้กันข้าจะกลายเป็นพยัคฆ์ผู้ทำลายล้างโลกแห่งความวุ่นวายสิ้นฟ้ามา
โอเคเราควรจะไปทางไหนไม่รู้เอาใกล้ๆก่อนแล้วกันตรงนี้มีศัตรูโลโซตรงนี้ใครอยู่ครับโชแอบเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมาเสียจ้าไม่โดนซะงั้นเอ้าอะไรวะอย่ากันเด้มันตีไม่เข้านะมันตีไม่เข้านะไปไหนแล้ววะเอ้ยเอาโอ้โหตีตีโอ้ยไปกันว่าไงคนนี้ใครอีกิฟต์อีเกียร์เอ้าเอ้ยตายซะเป็นไงล่ะหายตัวถืออู้ติโดนด้วยเหรอยาไม่เอาตรงนี้ไม่น่าเปิดปะไม่รีบเอาเปิดนี่หว่าแล้วก็ไม่เปิดรอด้วยแวบมาคืออะไรนะกาลาเซียนมาโอ้ยโอ้ยธนูไม่ชอบธนูโอ้ยเอาด้วยมาน่ะไปไหนแล้วชื้อกันเก่งจริงนะมึงเนี่ยก็แดกลงไปมันไกลเหลือเกินเดี๋ยวที่ไหนอ่ะเห็นอยู่เลย แอร์หัวตุ้นงั้นเดี๋ยวกลับมานะเมื่อกี้มองไม่เห็นปะรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายกันมันมีเควสทั้งสองฝั่งเลยอ่ะราชม้าเอ๋ยขี่ไวๆหน่อยได้ไหมเนี่ยมาแล้วเว้ยตอนนี้ใครดูแลอยู่ใครวะแฮโหเอียนย่ามาอะไรอีกเดี๋ยวได้อะไรวะใครมาตีโอ้โหมันตีรอบแล้วเข้าไปโอ้โหการเก่งจริงการเก่งจริงสุดไล่เราเจ๊โอ้ยมาดิครับอยู่ไหนไปไหนละจบไปเว้ยอาวุธเก็บมาหมดวิ่งยาวครับกว่าด้วย
ต่อไปถ้าฝั่งเหนือนะแต่ไม่เป็นจบกันที่ตรงนู้นต่อไปก็แทงหัวตุ้นโอ้ยอันติมาเร็วดิมาเร็วดิเร็วดิอันติได้ทีไปเว้ยก็ยังช้าอยู่ดีอ่ะไหนอ้าวเดี๋ยวนะงูสาววิ่งมาตะไกรมึงปิดประตูเหรอเนี่ยเอ้าเสียเวลามากวิ่งกลับตัดแม่งเลยมาหลบไปครับขวางทางหลบไปหลบไปเอ้ยอย่าตีใครไม่ค่อยแคร์โดนเท่าไหร่โอ้คิดจะทำอะไรโอ้ยเฮ้ยใครตีกูเอาเด้อ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 เรียบร้อยประตูเปิดสิวอยเปิดแล้วพี่จะตายแล้วนั่นไป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 อย่าเพิ่งตายนะตุนเซ็กตุนสาช่วยไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกอย่าอยู่หมายถึงอยู่ไว้ก่อนเอาเร็วๆลุกขึ้นมานอนอู้อะไรเงี้ยโอ้โหเกือบตายย่าเข้ามามาได้เจ้าหญิงโอ้ไม่โดนเลยเว้ยปัดโผเอ้ยปัดโผทำไมมันโดนยากโดนเย็นนะตีหลังก็ได้นี่หมดมาไหมวันนี้ใครตระกูลโจทั้งหลายอย่าอยู่เลยคิดโออะไรเล่านี่เนาะนี่เนาะย่าหมดไก่ย่างเอาละตอนนี้ทำไมไม่เปิดปะดาเมจอันติจ้าผู้หญิงของข้าโอเคตรงนั้นน่าจะเปิดได้อยู่ไกลขนาดนั้นดูแลตัวเองไปก็แล้วกันใครจะไปช่วยเองได้วะบังเต็กโอ้ยอ้าวแน่ไปแว่ข้างหน้าเข้าไม่ได้เข้าข้างๆกันแหละโอ้โหใครยิงวะไอ้หมอนี่แล้วอยู่มันติดกันหน่อยไม่ได้ไงเอาว่ะอาวุธข้ามีดาเมจเพิ่มขึ้น
อะไร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 เฮ้ยหลบโอ้ยไม่ใช่ไปข้างหน้ามันให้กูหลบซะหลบซะมาอีกสุมาอีเป็นไหนแล้วเอ้าโอ้ยเฮ้ยกระแทกอ่ะอะไรวะโถล็อกคนเฮ้ยโลซกแกวขวางดิตายเสียแค่นั้นแหละง่ายจริงสวยข้างบนนั้นไม่ได้จะไปตามแผนเลยโอ้ยไหลลงฮึมหายไปไหนวะมันกินอยู่ข้างหน้ากูเลยโอ้โหไอ้พวกนี้นี่เองเฮ้ยฮึมโอ้โหกว่าจะล่วงตัวเบาเนอะล่วงมาช้าจังเออโอ้ยอันติรับกระแปงแล้วกันนะนั่นแหละสวยขวางอันนี้นะเออเฮ้ยเอาทำไมไม่โดนเดี๋ยวเจ๊ไอ้ย่าตายเฮ้ยมาดูนี่นั่นแหละไฟไหม้ผมหน้าไม่ต้องมาไอ้ม้ามาเอาทูไปไหนแล้ววะเกย์เองยังอยู่ข้างหน้าอ้อมาข้างหลังฉลาดดีนั่นเราเนี่ยไม่สนละไปฆ่าโจโฉเลยเอายังไม่ตายโอ้มันจะจับวายไปอ้าวโดนด้วยนะไงเอาเว้ยนี่มันฉากโนบุนากะชัดโดโฉท่านจะเข้าร่วมกับเราและเป็นพันธมิตรเพื่อความสงบสุขไหมเล่าปีตัวท่านและข้าเชื่อว่าดินแดนที่เราสร้าง3คนนี้จะนำพาซึ่งความสงบสุขอ่อนหัดเส้นทางของข้าคือการพิชิตอ่อนทะเยอทะยานของข้าคือการควบคุมอย่างแท้จริงถ้าหากร่วมมือกันแผ่นดินจะไม่วันมั่นคงไม่มีความสุขที่แท้จริงรออยู่ท่านไม่เปลี่ยนใจแน่นะท่านจะไม่ยืมกำลังเพื่อเป้าหมายของข้าหน่อยเหรอข้าคือผู้กล้าข้าจะอยู่และตายบนเส้นทางของข้าไปซะพยัคฆ์แห่งกลางตังเจ้าคือผู้ชนะในสงครามครั้งนี้แล้วเองก็เดินเข้ากองไฟคุ้นๆไหมลองหาดูท่านโจโฉปรารถนาเส้นทางแห่งความสงบสุขด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปจากข้าอย่างน้อยที่สุดแล้วข้าจะจดจำความยิ่งใหญ่ของเขาอันที่ข้าสร้างยุคสมัยใหม่ไปกันแม่เท่จริงๆไปเขาทำสวยดีนะโจโฉต่อสู้กับซุนกวนอย่างสิ้นหวังแต่เขาก็พ่ายแพ้ในสนามรบที่ฮูโตด้วยการยึดฮูโตซุนกวนจึงได้ตัวองค์จักรพรรดิในการต่อสู้ครั้งนี้แผ่นดินที่แตกแยกออกไป
ในการช่วงชิงอำนาจได้สิ้นสุดหลังจากนั้น1ปีต่อมาซึนกวนได้รับบัญชาการขององค์จักรพรรดิฮั่นให้ยุติราชสำนักก็ก๊กจ๊กก๊กหุ่นก๊กเขาได้เสนอดินแดนที่อยู่อย่างสงบสุขทั้ง3อาณาจักรแม้ตอนแรกเล่าปี่จะไม่เต็มใจที่ราชวงศ์ถูกยุติแต่ในที่สุดก็เห็นชอบถึงความชอบธรรมของซุนกวนนอกจากโจผีผู้สืบทอดตำแหน่งหุ่นก๊กยังปรารถนายุติสงครามที่ไม่สิ้นสุดเขาจึงยอมทำตามซุนกวนด้วยการนี้แผ่นดินจึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่และไม่มีความจำเป็นต้องปลดองค์จักรพรรดิแผ่นดินไม่มีอำนาจเด็ดขาดเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้อาจจะเกิดปัญหามากมายแต่ว่าซุนกวนก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆควรจะเป็นไปเช่นนี้พยักได้ออกจากความวุ่นวายลูกอื่นแห่งยุคสมัยใหม่ที่เขาแสวงหางานเลี้ยงไปหัวเราะวะสนุกหรือเปล่าอ่ะแน่นอนอยู่แล้วท่านซุนกวนเดี๋ยวมีอุ่นก๊กมาด้วยเหรอซูมาอี้อ่ะนั่งกันเก่งๆนะมันคงจะยากที่จะอยู่ที่นี่หลังจากที่พ่อของเขาต้องมาตายด้วยมือของเรามันคงจะเกินรับไหวแต่ว่าข้อตกลงนี้และความสงบสุขที่ได้มาก็ขอบคุณความกล้าของพวกเขาโจผีมาอยู่คนเดียวโอ้โหพวกเขาไกลสุดลูกหูลูกตาไม่มีหญ้าสักต้นเลยแหละพื้นที่ใหญ่ไม่จะเป็นถึงแม้จะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับแต่ไม่อุดมสมบูรณ์มันก็เท่านั้นแหละจริงไหมไม่เหมือนประเทศเรานะมีแต่หญ้าคนคนเดียวปกครองแผ่นดินไม่ได้งานยิ่งใหญ่เกินกว่าคนคนหนึ่งแต่เราทำด้วยกันได้ตอนนี้ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าแล้วไม่สิอย่าได้ลืมผู้คนที่มาอยู่ที่นี่กับเราเราจะสร้างยุคสมัยแห่งสันติอารมณ์ดีจังเลยนะท่านพี่ของข้าเนี่ยเอาละข้าจะขอฉลองให้กับดินแดนที่เราร่วมกันสร้างดินแดนที่เราร่วมกันสร้างมีคนกระโดดเด้งดิ่งอยู่ข้างหลังคนจบนะครับโอเคเพลงติดลิขสิทธิ์เบาหน่อยแล้วกันนะก็เป็นเนื้อเรื่องของงอกก๊กนับในเส้นทางที่เขาได้ปกครองนะครับและบนเส้นทางที่ซุนกวนเป็นคนเลือกนะครับในความสงบสุขที่ในความคิดของเขานะครับแต่ว่าแผ่นดินนะก็ยังถูกแบ่งออกเป็น3ก๊กอยู่ดีนะครับในไม่ช้าก็อย่างที่โจโฉพูดนะครับการปกครองแบบไม่เด็ดขาดนะครับในไม่ช้าจะมีแต่ปัญหาตามมานะครับเพราะว่าอาจจะมีคนคิดไม่ซื่อนะครับแล้วก็ในยุคนี้อาจจะสันติก็ได้แต่ถ้าหากซุนกวนเสียไปนะครับหมายถึงตายไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะผู้นำแต่ละคนก็อาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าไม่มีผู้ปกครองเพียงคนเดียวนะในความคิดของผมนะแล้วก็ตัวเกมน่าจะสื่อมาแบบนั้นนะครับโอเคงั้นก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายต่อไปเป็นจกก๊กนะครับก๊กของเล่าปี่นะ